นับสนุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาครั้งที่7 17-19 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีช Royal Cliff Hotel Group พัทยาจัดโดยการเงินธนาคารบอกว่าเวลามีงานมหกรรมการเงิน Money Expo แบบนี้จะมีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆนำไปฝากกันด้วยนะคะก็คือธนาคารออมสินค่ะปีนี้มหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาจะมีโปรโมชั่นเด็ดอะไรบ้างวันนี้ส่งคุณจารุทัศน์ไปสอบถามมาค่ะมหกรรมการเงิน Money Expo 2017ออกสตาร์ทที่พัทยาเป็นที่แรกของปีนี้ค่ะโดยมีหลากหลายสถาบันการเงินมาออกบูธเพื่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เข้าใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยวันนี้เราไปเจาะลึกนะคะที่ธนาคารออมสินค่ะซึ่งเป็นธนาคารของรัฐนะคะที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะไปติดตามกับคุณชาติชัยพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่นำมาฝากชาวพัทยาและจังหวัดใกล้เคียงมีอะไรบ้างคะครับสำหรับงาน Money Expo ที่พัทยาครั้งนี้นะครับ เราก็มีจริงๆก็จัดเต็มทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหรือจะเป็นสินเชื่อนะครับเอาเฉพาะเด่นๆก่อนนะครับก็คือเงินฝากตอนนี้เนี่ยเรามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับ5เดือนดอกเบี้ยประมาณ 1.15 แต่จริงๆตัวนี้ไม่ต้องเสียภาษีถ้าเทียบแล้วจะเท่ากับ 1.35% ต่อเดือนต่อปีนะครับซึ่งก็จะสูงกว่าปกติแต่เป็นเผื่อเรียกนะครับสำหรับเผื่อเรียกตัวที่2ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราจะส่งเสริมเด็กและเยาวชนนะครับที่อายุประมาณสัก10 กว่าถึง 20 กว่าเนี่ยนะครับก็จะให้ดอกเบี้ยเราเรียกว่า Youth Saving เป็น Saving สำหรับเด็กนะครับอันนี้ก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเป็น Saving นะครับก็คือฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยก็ได้ดอกเบี้ย 1.25% ซึ่งปกติได้แค่ 0.5 นะครับครั้งนี้เราให้ถึง 1.25% ก็เป็น Youth Saving และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็น Saving ปกติแต่เป็นกลุ่มที่เราอยากจะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับเราก็เลยมีเงินฝากประเภทออมเงินออมธรรมซึ่งปกติดอกเบี้ยก็ 0.5% เราก็ให้ 1% นะครับอันนี้เพียงแต่มาตั้งปณิธานความดีกับที่บูธธนาคารออมสินเท่านั้นเองเราก็ให้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสลากออมสินเนี่ยเราก็จะมีของแจกของแถมเพิ่มเติมให้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงสินเชื่อเนี่ยสินเชื่อที่โดยปกติคนไปงานมันได้โปรมักจะนิยมนะครับก็คือสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อบ้านของเราเนี่ยเราก็มีสินเชื่อที่เราจะให้ดอกเบี้ย6เดือนแรกเพียง 0.104% นะครับ 0.104 ก็คือเราเป็นปีที่104ปีของธนาคารออมสินเราก็คิดดอกเบี้ย6เดือนแค่.104นะครับไม่ถึง 0.25 สลึง1ด้วยซ้ำนะครับ6เดือนแรกก็เรียกว่าถูกแล้วก็สามารถที่จะกู้แล้วก็ยังมีของแจกของแถมอีกนะครับซึ่งน่าสนใจอยากให้ติดตามในงานด้วยแล้วก็จะมีเรียกว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินนี่นะครับดอกเบี้ยก็จะเป็นประมาณคร่าวๆคือ5.125% เท่านั้นเองนะครับสามารถกู้ได้ระยะยาวเลยนะครับก็เป็นโครงการดีๆสำหรับกลุ่มที่มีบ้านเป็นหลักประกันส่วนสำหรับสินเชื่อธุรกิจนะครับอันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอก็คือเป็นสินเชื่อ SME Startup นะครับกลุ่มที่มีธุรกิจ Startup นี่นะครับเป็นสินเชื่อ SME ที่เรียกว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตสินค้าหรือการกำลังมีการกระบวนการผลิตใหม่ๆหรือมีการขายผ่านช่องทางที่ทันสมัยนะครับเรียกว่ามีนวัตกรรมดีๆเนี่ยเราก็จะให้ดอกเบี้ยปีแรกเพียง 3.99% นะครับซึ่งต่ำกว่าดอกเบี้ยซอฟต์โลนอีกนะฮะคือซอฟต์โลนถ้าฮอตมากเลยในปีที่แล้ว 4% แต่เราให้ 3.99% แล้วก็ให้กู้ยาว10ปีนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นที่เป็น SME Startup นะครับตัวนี้ก็เป็นสินเชื่ออีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้ผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไปเยี่ยมชมที่บูธ Money Expo ในปีนี้ครับสำหรับกิจกรรมพิเศษภายในงานนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มาทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสินแต่ว่าอยากมาร่วมสนุกทางบูธธนาคารมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างคะ
ครับก็จะเป็นช่วงๆจังหวะกิจกรรมของบูธของธนาคารออมสินนะครับก็คงจะมีเป็นรอบๆแล้วก็คงมีกิจกรรมที่จะแจกของที่หายากนะครับอย่างเช่นบางครั้งตะกี้นี้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าไปซื้อสลากออมสินเนี่ยบางทีก็ได้กระปุกซึ่งเราเป็นรุ่น limited edition เลยนะครับที่อยากจะให้ไปฝากซึ่งสลากออมสินก็เป็นโปรดักที่ยอดนิยมนะครับซึ่งก็ได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ไปซื้อในงานก็ยังได้ของแจกของแถมด้วยนะครับก็มีงวดนี้เราจะมีกระปุกหลายรูปแบบไปแจกในงานสำหรับคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะมีการเล่นเกมเป็นช่วงๆนะครับธีมของมหกรรมการเงินในปีนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมทางการเงิน 4.0 นะคะทางธนาคารออมสินนะคะมีการจัดเตรียมนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจสำหรับชาวพัทยาและจังหวัดใกล้เคียงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมนวัตกรรมแบบใหญ่เลยนะครับในงานมันเอ็กซ์โปที่กรุงเทพนะครับประมาณช่วงเดือนพฤษภาแต่ยังไงก็แล้วแต่งานนี้เนี่ยเราก็คงมีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องบริการทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMyMo หรือ Mobile Banking ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งก็เราก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเข้าไปเรื่อยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็อาจจะไปเดโมให้ประชาชนได้เห็นนะครับว่าในโมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินก็จะมีฟังก์ชันอันนึงเรียกว่าพร้อมเพย์แอปพลิเคชันนี้ก็จะใช้ได้จากโมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินหรือการซื้อสลากออมสินขายสลากออมสินโดยใช้ MyMo หรือโมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินแล้วก็จริงๆก็มีบริการใหม่ผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวในช่วงนี้หรือจะช่วงเดือนพฤษภานะครับก็คือเราจะมีโมบายแบงกิ้งเนี่ยสามารถเบิกเงินได้จากตู้ ATM นะครับโดยไม่ต้องมีบัตรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะค่อยๆที่จะลอนช์ออกมาแล้วก็ให้ประชาชนได้รับทราบว่าเดิมเนี่ยโมบายแบงกิ้งของเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยยกเว้นการเบิกเงินแต่นี้เราพัฒนาให้สามารถเบิกเงินได้จากตู้ ATM โดยไม่ต้องมีบัตรเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยา2017เท่านั้นค่ะถ้าอยากไปสัมผัสกับของจริงนะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบโปรโมชั่นว่าตัวไหนถึงจะเหมาะสมกับเราค่ะไปพบกันค่ะที่ศูนย์ประชุม Peace Royal Crib Hotel Group สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณชาติชายมากค่ะครับสวัสดีครับปรึกษา Money Expoสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แล้วค่ะไปพบกันได้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวค่ะของการเงินการลงทุนที่มาอัปเดตฝากกันในวันนี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในเวลา20:00 น.นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ